สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฝฟนตรงชาแนลนะครับในค่้นคืนวันนี้นะครับโปรแกรมคอนเฟล a รี่ครับมีโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศลงเตะก,กันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างโรมา่าจะเจอทีมอย่างเฟยานูตซึ่งเกมคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับความน่าสนใจของเกมคู่นี้และเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับ เอาละครับเกมฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์รอบชิงนในวันนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างโรมาก,กับทางทีมอย่างเฟยนูตนะครับแน่นอนครับเกมนี้ทั้ง2ทีมก็ต้องเน้นกันเป็นพิเศษแน่ๆเพราะว่าทีมอย่างโรมานะครับครั้งสุดท้ายที่พวกเขาสามารถควา้าแชมป์รายการยุโรปได้ต้องย้อนไปโน่นเลยครับยูฟ่าครับในปี1991นะครับไม่ควา้าแชมป์รายการยุโรปมาแล้ว31ปีเต็มๆนะครับ เช่นเดียวกันนะครับทีมอย่างเฟรนูตครั้งสุดท้ายคว้าแชมป์ได้ก็เป็นรายการยูฟ่าคัพเหมือนกันนะครับในปี2002ก็ทางทีมอย่างเฟรนูตไม่คว้าแชมป์ยุโรปมาแล้ว20ปีนะครับดังนั้นคู่นี้ก็ถือว่าใกล้เคียงและก็สูสีเย็นสุดๆก็คงจะเน้นเป็นพิเศษแน่ๆด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเกมนี้นะครับทีมอย่างโรมาเองนักเตะตัวหลักๆก็สามารถลงเล่นกันได้ครบนะครับอาจจะมีเฮนริกมาคิตาานที่ต้องรอลุ้นเช็ค,คความฟิต ส่วนที่เหลือนะครับสามารถลงได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทามมี่อับราฮัมนะครับลอเรนโซไปเยกรีนี่นะครับนิโคลโลซานิโอโลนักเตะพวกนี้สามารถลงเล่นได้นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเจอทีมอย่างเฟยนูตก็ถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับในรายการคอนเฟลเลนต์ลีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับโรมามีกุญซือที่ชื่อว่าโชเซ่มุนโยอยู่ในทีมนะครับเป็นกุญซือที่มากประสบการณ์และก็ผลงานของเขามักจะดีด้วยนะครับในทั่วยุโรปไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนลีกหรือว่ายูโรปาลีกมาก่อนหน้านี้นะครับ ดังนั้นนะครับด้วยประสบการณ์ของมูรินโญ่นะครับด้วยความเก่าของมูรินโญ่ผมเชื่อว่าเกมนี้เขาน่าจะมีอะไรดีๆนะครับในการพาโรมาก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ได้ในรอบ31ปีนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์ทีมอย่างโรมาไปได้เลยนะครับมั่นใจในฝีมือของโชเซ่มูรินโญ่นะครับเชื่อว่าเขาจะทําได้นะครับดังนั้นคู่นี้90นาทีโรมาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างหมาป่าโรมาไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค โตรงงชานเอลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ